ว่ารรมหาเสนาบดีได้ปฏิบัติการท้าพิสูจน์วิชาคงกระพั์แบบถึงเนื้อถึงหนังได้การเงื้อดาบขึ้นมาและก็ฟันได้ยังสุดแรงเกิดแบบไม่ยั้งดังชั่วเพื่อนๆือนทุกคนทั้งท่านได้ยู่ในเหตุการณ์ต่างก็พากันตกตะลึงอึ้งและทึ่งในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะแม้ท่านมหาเสนาบดีจะออกแรง ฟันอย่างสุดแรงเกิดแล้วก็ตามแต่เทาว่าคมดาบอันคมกริบก็ยังต้องพ่ายแพ้ต่อความเหนียวของผิวหนังของท่านมหาเสนาบดีซึ่งก็จกริศของเวทและวาดของอาจารย์คำหมังเวทหรือผู้ภาษาบ,บ้านๆาง,ง่ายๆว่าฟันไม่เข้านั่นเองแต่ว่าเจ็บนิดๆ แต่อย่างไรก็ตามผลทดสอบความเหนียวในครั้งนี้เนี่ยก็ทำให้ผิวหนังท่านเกิดมีไซเฟกหรือผลกระทบตามมาคือเกิดความรู้สึกเจ็บและก็มีอรอยตลอกแดงๆเกิดขึ้นที่ผิวหนังตรงบริเวณที่ถูกฟันแต่ว่าแม้จะมีไซเฟกเกิดขึ้นบนผิวหนังบ้างก็ตามแต่ถึงกระนั้นาภาพเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก็สร้างความฮือฮา และความระทับใจกับเพื่อนเพื่อสมาชิกในกลุ่มชอกอขำังเวทอย่างสุดๆไปเลยนี่จ้ะ, oh. จะมาถึงจุดนี้ไม่ใช่ว่าเรื่องราวของวิชาคงกระพันหนังเนียจะจบลงแต่เพียงเท่านี้เนี่ยพระอาจารย์คำังเวทจะเป็นผู้ใหญ่บ้านยังได้เปิดเผยเรื่องราวต่อไปอีกว่าไอ้ที่เห็นกันอยู่ในตอนนี้เนะี่ยมันเป็นเพียงฤทธิ์แค่ชั้นปฐม oh. เนื่องจากท่านไม่ใช่จอมขมังเวทขันเทพและท่านก็ไม่ได้เชี่ยวชาญในวิชาทางด้านนี้มากนักเพราะท่านถนัดไปในการใช้วิชาเพื่อรักษาโรคมากกว่าการใช้วิชาเพื่อแสดงทิลิทฟันไม่เข้ายิงไม่ออกดังนั้นฤธิ์ของเวทกับว่านที่ฝร่งเศสแค่นี้จึงมีฤธิ์อยู่ได้ไม่นานคืออยู่ได้แค่วันสองวันเท่านั้นบางแห่งก็อยู่แค่ชั่วเบาคือพอไปขับถ่ายไปจิ้งช่องก็หายไปเลย ต้องมาเป่ากันใหม่อีกทั้งผลที่เกิดก็ยังมีไสายเฟกตามอีกด้วยคือแม้ฟันไม่เข้ากับจริงแต่ก็ยังเกิดอาการเจ็บอยู่หรือคงกระพันแต่ยังไม่ชาตรีนั่นเอง oh. ถึงถ้าเป็นประมาจารย์ขมังเวทตัวจริงในระดับเทพเรียกทวดแล้วล้วก็ oh. นอกจากที่จะฟันแรงๆไม่เข้าขแล้วก็จะไม่มีอรอยแดงและไม่มีอาการเจ็บปวดจากการฟันเลย oh. เหมือนาภาพปัด,ปด ทังเล็กขงเวทยังอยู่ได้นานมากมากอีกด้วยคือสามารถมีหนังเดียวได้นอนเดียวนานตลอดชีพเลยทีเดียวเมื่อบรรดาสมาชิกในกลุ่มชกอกอคำบังเวทได้ฟังอาจารย์คำบังเวทบอกอย่างนั้นแต่ทุกคนตาก็หูพึ่งและเกิดการตาโตลูกวาวเป็นประกายกระยิบอะระยับเพราะอยากรู้อยากเห็นและก็อยากลองมากยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีก แต่วยความที่ทุกๆคนจะต้องรีบกลับไปรงเรียนทหารเพื่อทันเข้าเรียนในวันถัดไปในแหเดยังทําให้กลุ่มชอกอกมังเวทต้องระง,งับการปฏิบัติการขั้นแอดวานซ์เอาไว้ชั่วคราวแต่ในขณะั้นท,ทุกคนต่างก็มีความหวังอยู่ลึกๆว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องหาการไปพบกับพระมารยาขมังเวทให้ได้ภายหลังจากที่ท่านมหาเสนาบดีและกลุ่มเพื่อนๆท่านได้กลับมาเรียนกันตามปกติแล้ว ในเวลาต่อมาบรรดาครูฝึกทั้งหลายก็จะทำการคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหารระดับหัวกะทิของหัวกะทิหรือระดับเกรดเอบวกๆจะลุมต่างๆให้มารวมกันถ้าพูดง่ายๆก็คือคัดเลือกเฉพาะคนที่เป็นระดับซูเปอร์สตาร์หรืทถพาพูดภาษาวัยรุ่นยอดฮิตในยุคนี้คือซุปตา ของทุกๆก,กลุ่มมารวมกันนั่นเองซึ่งก็นแน่นอนว่าหนึ่งในนักเรียนเตรียมทหารเหล่านี้จะต้องมีท่านมหาเสนาบดีของพวกเรารวมอยู่ในซุปตาเหล่านั้นด้วยเพราะท่านเป็นบุคคลถึงระดับแชมป์บัแชมป์มาโดยตลอดหลังจากที่บรรดาครูฝึกทั้งหลายได้คัดเลือกนักเรียนเตรียมทหารระดับซุปตาเนี่ยหรือซูเปอร์ซาของทุกๆก,ก,กลุ่มมารวมกันแล้ว ครูฝึกก็ได้แบ่งซุปตาเรลเานั้นเป็นกลุ่มย่อยๆเพื่อความสะดวกและง่ายต่อการฝึกอีกทั้งครูฝึกยังได้จัดการเรียนการสอนและบทฝึกหลักสูตรพิเศษสําหรับนักเรียนเตรียมทหารระดับซุปตาเหล่านั้นอีกด้วยพเพื่อที่จะสร้างหน่วยทหารระดับแนวหน้าของกองทัพที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการครอบทั้งบูรล,ละบุญให้กับนักเรียนเตรียมทหารชุดนี้โดยเฉพาะ ซึ่งทหารชุดพิเศษหน่วยนี้เป็นกองกำลังแห่งความหวังในอนาคตเพราะทหารหน่วยนี้จะถูกฝึกและหล่อหลอมเพื่อในอนาคตจะได้ขึ้นเป็นระดับหัวหน้าของทหารหน่วยต่างๆในกองทัพที่จะทำหน้าที่ควบคุมกำลังพลสำคัญสำคัญและจะตั้งทำงานร,รับใช้ว่าที่พระราชาองค์ต่อไปซึ่งก็คือพระราชาอรสในตอนนี้หรือพระราชาองค์ที่ ออกบทในอนาคตน,นะนะจะอย่างใกล้ชิดแต่ความซื่อสตัตย์แลรักภักดีชนิดที่เรียกว่ายอมตายแทนพระราชาได้เลยทีเดียวโดวยภารกิจที่สำคัญและยิ่งใหญ่ระดับชาตินี้เองจึงท,ทำให้นักเรียนเตรียมทหารระดับแนวหน้าหน่วยนี้จะต้องผ่านการฝึกอย่างหนักและจะต้องเรียนวิชาทหารหลักสูตรพิเศษที่ ยิ่งกว่าหลักสูตรปกติทั่วๆไปถึงทั้มหาเสนาบดีก็สามารถที่จะเฟิฝฟนเริ่มเรียนวิชาทหารหลักสูตรพิเศษนี้ได้อย่างดีเยี่ยมอีกทั้งท่านยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้ากล่มอีกด้วยรเรียกได้ว่าทรามหาเสนาบดีคือ t o อปออฟเดอะหรือสุดยอดของสุดยอดในทหารระดับแนวหน้าทั้งหมดที่มารรมกันก็ว่าได้ ซึ่งความสุดยอดของท่านนี้ก็ไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะอาศัยเสน้นไม่ได้อาศาาัยลูกฟลุกไม่ใช่ราคาคุยแต่ยอย่างใด,แ,ดแต่เรล่นกัจากมันสมองฝีมือและเหนือสิ่งอื่นใดคือคุณธรรมในใจที่ไม่ธรรมดาของท่านเองล้วนๆนี่นะอจาะซึ่งหลังจากที่นักเรียนเตรียมทหารระดับแนวหน้าหน่วยนี้ แด้รับการฝึกฝนอย่างหนักชนิดโหดหินดินระเบิดจ oh. ึงทำให้มีบางครั้งที่นักเรียนระดับซูปเปอร์หัวกะทิบางคนเกิดอาการถอดใจจนถึงต้องขอเซกูดบายกล่าวคำว่าลาก่อนเพื่อ oh. ขอตอนตัวออกไปเรียนภาคปกติตามเดิมเลย oh. ก็มีและพูดง่ายๆคือขอดาวเกรด หรือลดขั้นจากระดับซูเปอร์หัวกะทิไปเป็นหัวกะทิธรรมดานล้นเด็กแต่ถ้าว่าคำว่าท้อแท้ท้อถอยหรือมไม่ไหวแล้วไม่เคยเกิดขึ้นในกรมของท่านมหาเสนาบดีเลยพระในยามใดที่ถูกครูฝึกจัดหนักแต <Okay. S 1> ่มหาเสนาบดีก็จะคอยให้กำลังใจ และเพื่อกระตุ้นใหเพื่อนๆในกลุ่มเกิดความฮึกเหิมอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าหากมีใครสักคนที่มีทีท่าว่าจะไม่ไหวหรือเกิดความอ่อนอแรงจนขาแทบลากท่านก็จะเข้าไปช่วยประคองแลวก็พาทุกคนไปถึงจุดหมายพร้อมๆกันดังนั้นท่านยังได้ใจเพื่อนๆทุกคนไปแบบเต็มๆคือเพื่อนๆทุกคนต่างใกล้ความยอมรับและนับถือในตัวท่าน ชนิดที่เรียกว่าแค่ทำามยักหน้าแล้วก็บอกว่าสู้เพื่นเพื่อนทุกคนก็จะสู้และลลยไปข้างหน้าอย่างชนิดถึงไหนถึงกันเลยทีเดียวนี้นะจ๊ะจนงกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งก็ได้มีข่าวซึ่งถือเป็นซุปเปอร์ฮอตนิวส์อันน่าตื่นเต้นและทึกจใจที่แพทยสภาร์การ์เโรงเรียนเตรียมทหารจะทำให้เกิดความคึกคักโกล,ลาหลไปทั่วทั้งโรงเรียน ส่วนว่าซูเปอร์ฮอตดิวที่ว่านั้นจะเป็นข่าวอะไรน่าตื่นเต้นและน่าติดตามขนาดไหนนั้นก็คงจะต้องมาติดตามรับฟังกันในตอนต่อไปนะจ๊ะ